ับผมเจอกันทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงตรงค่ะครับผมวันนี้นะฮะรวมตัวกันแบบว่าโดยไม่ได้นัดหมายอีกแล้ววันนี้สูงจังเลยอ่ะวันนี้เจอต้นสูงเพราะว่าวันนี้คิดว่าแขกรับเชิญต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนโอ้รู้ได้ไงรู้ได้ไงเพราะว่ามาแถวๆเนี่ยคือมีความสวยความงามเยอะมีตัดผมมีตัดขนมีทำเล็บตัดผมคนใช่มีทำเล็บมีอะไรต้องเป็นแบบเบื้องของชนีร้านที่แขกรับเชิญที่เราจะไปเนี่ยอยู่ข้างหน้าตรงนี้เองแล้วเขาน่ารักมากวันนี้เหรอหน้าตาวันนี้หน้าตาตัวการแต่งตัวเสียงพูดดูแบบคิกขู่อโนเนฟไปหมดเลยเฮ้ยมันเข้ากับธีมเรามากเลยแพนเฮ้ยจริงจริงแล้วพี่เฟียวไปอยู่กับเขาได้เลยนะจริงเหรอเขามีเพลงด้วยเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะแขกรับเชิญรู้จักหรือเปล่ารู้จักแขกรับเชิญยังเนี่ยรู้จักเนี่ยสามคนเมื่อก่อนน่ารักน่ารักหน่อยเมโกจัมเมโกจัมเพลงปูเพลงอะไรเพลงอะไรเจ็บในรถปูปูบ้าป้าบ้าแล้วไม่ใช่ปูปูไงปูปูปูอะไรปูดองปูอะไรเร็วนี่ตอบเพลงปูอะไรปูดองปูอะไรปูอะไรแอนปูอะไรแอนแถวนั้นร้านเยอะมีโรงพยาบาลไหมเดี๋ยวไปส่งไปก่อนไหมเขามีเพลงปูจริงๆคุณผู้ชมปูอะไรปูอะไรปูอะไรอ่ะเอางี้เดี๋ยวกด Google ให้จบจบจบปูอัดปูอัดนั่นใจแอนนั่นใจแอนร้านเขาน่ารักมากเลยนะนี่ไงเขาชื่อร้าน JNP Cafe and Closet เออ JNP คือแจมเนยพริกเกล็ดนี่โกจังตัวย่อ JNP JNP นึกว่าวงเกาหลีใช่นึกว่าวงเกาหลีอินโปรโมทร้านเลยเราโปรโมทเลยสุริยาลงศพเราไปงานเปิดไปงานสุริยาเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งโทษจะโปรโมทร้านปลาเผาร้านไหนเด็กกว่าจำชอบกินปลาเผาทำไมอ่ะก็นี่เป็นเพื่อนบ้านกันไงอ๋อฝั่งนู้นใช่ในจังหวัดว่าการกล้าซีฟู้ดปลาเผาได้เขาเป็นคนต่างใช่อ๋อถ้าอยากตัดเล็บเป็นไงตัดเล็บเป็นข้างๆได้ร้านข้างถ้าอยากซีฟู้ดนะทางนู้นได้แต่อยากกินขนมเค้กมาทางนี้โอเคงั้นเข้าร้านเลยดีกว่าเข้าเลยดีกว่าเดี๋ยวมาแนะนำทั้งหมดนี่เลยต้องลองวันนี้ถั่วกินอุ้ยมีข้าวไก่ปูด้วยนี่มีเค้กดีเจด้วยเค้กอะไรอ่ะแต่ว่าร้านน่ารักมากเลยน้องเขาต้องทำขนมเก่งแน่เลยอ่ะใช่นั่นสิปังเราเป็นแบบเมาครีอ่ะเมาครีฆ่าสัตว์เมาครีเป็นลูกหมาป่าไม่ได้ฆ่าสัตว์เพลงเขาฟังเพลงเขาจะถ้าเป็นบทเพลงเมาครีเมาครีฆ่าสัตว์เมาครีฆ่าสัตว์อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะมึงไม่เล่นตรงนู้นเถอะมึงไม่เล่นตรงนู้นเถอะนี่จะได้ด่าด่าด่าว่าอยู่คนเมาครีก็มาอยู่ในป่าและมีเรือที่สามารถขึ้นได้แค่2คนเอาแล้วคำถามยากมากเลยนะเนี่ยอุ้ยแหมวันนี้ชอบหรือสิแต่งตัวสวยสิพูดมาสิว่าชอบเลยสเปคหนุ่มๆเหมือนกันไหมคะเออไม่เหมือนเลยเยอะใช่ชอบคนตลกอะไรเงี้ยค่ะนี่ไงตลกหนึ่งเนยฮะคุณแม่บอกหนึ่งเนยสองแจมลองดูนะฮะทุ่งหญ้าที่สวยงามแล้วมีฮายีน่าวิ่งฮายีน่าเลยเหรอฮา
ันนี้คืออันนี้คือร้านของน้องๆเหรอครับใช่ค่ะก็เป็นร้านของคุณแม่ค่ะอ๋อเหรอร้านแม่แล้วตัวนี้เปิดนานหรือยังคะเพิ่งเปิดค่ะใช่ค่ะเพิ่งเปิดมาไม่นานแสดงว่าเปิดร้านพวกขนมเค้กหรืออะไรแบบนี้คือมีสไตล์เนาะเออมีฝีมือในการทำขนมแล้วไม่มีเลยค่ะอ้าวแม่ทำขนมไม่เป็นทั้งสามคนเลยหรอไม่เป็นหรอกค่ะพี่นอยยังพอได้อยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบเป็นคนชอบแบบว่าจัดขนมแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ทำแบบว่าทำขายได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่คุณแม่ไปเรียนมาใช่คุณแม่เซียนค่ะแม่เรียนแล้วชื่อร้านที่เป็นชื่อย่อของชื่อเล่นพวกเราใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งนานไหมฮะไม่นานไม่นานถ้าเฉียดนิดนึงนี่จะเป็นเครื่องกีฬาแล้วนะฮะ FPT แล้วนะฮะเป็นเครื่องกีฬาแล้วนะฮะมันจะชื่อย่อเราไงแล้วการเรียนทำไมอ๋อเรียนก็เรียนตามแบบตามพี่น้องเรียนเนยตามความแก่อะไรเงี้ยอ๋อใช่เรียนตามความแก่อ๋อแต่ไม่แต่เขาเป็นฝาแฝดกันนี่แต่จะเป็นฝาพี่ไงอ๋อแต่เราทำก่อนเออแต่เข้ามาปุ๊บเนี่ยทำให้สั่งขนมเค้กนี่ใจร้ายมากนะต้องให้น้องแนะนำดีกว่าว่ามีอะไรแบบว่าแนะนำในร้านร้านนี้เขาดังก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านนี้เขาดังก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่ใช่โอ้ยเดี๋ยวฉันจะเล่นข้างนอกทำไมไม่เอาตรงนี้คนละร้านโอเคอ่ะให้น้องแนะนำดีกว่าว่ามีอะไรบ้างค่ะก็ที่ร้านนะคะถ้าเป็นพวกขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยที่อร่อยเลยก็จะเป็นเค้กส้มค่ะแล้วก็เป็นเค้กมะตูมอร่อยมากบราวนี่ด้วยค่ะบราวนี่คือแม่คนจะขายหมดตลอดเลยค่ะถ้าเป็นบราวนี่เพราะมันกินง่ายอร่อยแล้วก็ใช่แล้วก็แบบใช่ค่ะคุณแม่เขาจะทำแล้วแบบเข้มข้นใช่ไหมเข้มข้นใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเมนูที่เพื่อนพี่ชอบกินหรือเปล่าเมนูอะไรคะเขาชอบกินเค้กบูดเค้กบูดเหรอมีไหมไม่พี่กินปกติกินยาเนี่ยพี่ตกน้ำต้องดึงมานิดนึงแล้ว3คนมีได้ช่วยอะไรคุณแม่ในร้านบ้างไหมคะทำอะไรกันบ้างมีหน้าที่ไหมอ๋อค่ะพิกเลตค่ะเขาก็จะช่วยเรื่องเวลาช่วยคอมเมนต์ค่ะคือว่าที่ร้านเนี่ยเวลาสมมติเอาเค้กมาวางแม่เขาก็จะเขียนป้ายเลยว่าเออเค้กส้มราคาเท่านี้แบบใช้ปากกาเขียนไงพิกเลตจะบอกว่าไม่ได้เขียนต้องเขียนใหม่เพราะลายมือแม่ดูเหมือนคนแก่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่รุ่นนี่ไม่ชอบลายมือคุณแม่โชว์หน่อยไม่ชอบลายมือแม่ดูลายมือของตัวเองหน่อยบอกว่าลายมือไม่วัยรุ่นเลยงั้นแสดงว่าลายมือคนเขียนช็อคข้างหลังนี่ก็ต้องแบบเป็นการตรวจเรียบร้อยแล้วว่าผ่านไม่แต่เนี้ยคือคุณแม่เขียนแต่ภาษาอังกฤษคุณแม่เขียนแล้วเออสวยกว่าภาษาไทยภาษาไทยเขียนแล้วดูแบบพี่หล่อดูเบาอะไรไม่ชอบใช่เมาแบบเผาขนใช่ก็แบบมีเรื่องตกแต่งร้านแม่อยู่ในนี้หรือเปล่าแม่มีร้านแล้วแจมกับเนยอะคะได้ช่วยอะไรบ้างอ๋อแจมกับเนยเหรอคะตกแต่งร้านเปล่ามาช่วยชิมตอนที่คุณแม่แบบกำลังทำแบบว่าเมนูใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชิมจนน้ำหนักขึ้นเลยเนี่ยหนูขึ้นมา5โลแล้วเนี่ยแบบว่าคือเวลาคุณแม่ทำมันก็จะมีบางอย่างที่ทำเสร็จแล้วอุ๊ยอันนี้เสียหรืออะไรเงี้ยเราก็เก็บกินให้หมดเป็นเจ้าของร้านเราต้องได้ลองก่อนไงใช่ค่ะเป็นหน่วยชิมอะไรค่ะแล้วแนวการแต่งร้านเห็นว่าแบบเนี่ยเข้ามาแบบต้นไม้เนี่ยพยืดท่อหน้าเนี่ยผมไปยืนตรงนี้คือเนี่ยยืนไงกันแบบที่แบบคุณผู้ชมจะรู้สึกแบบมากินแล้วแบบเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเขาเป็นนางไทยแหวกก็เป็นนางแขกเลยทีเดียวคืออันเนี้ยจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกจะบอกว่าเออให้มันแบบให้มันสั้นกว่านี้หน่อยมันเกะกะแต่ว่าลูกค้าที่มาในร้านอะไรเงี้ยเขาจะชอบเขาถ่ายรูปแบบนี้ชอบมาถ่ายแบบเป็นแบบแมวอะไรนี้ใช่ไหมก็เลยแบบเช็คอินกันไว้ตรงนี้กันละกันสนุกดีเนาะเฮ้ยเรามาอยู่นี่จิ๊บเรามาอยู่นี่เราอยู่นี่ต้องแบบเฮ้ยอับบุ๋ยอับบุ๋ยอับบุ๋ยโง่โง่ไม่ใช่เราเนี่ยเหมือนลูกเมาคีมากนะสั่งเค้กก็ไปนั่งสั่งเค้กแต่เดี๋ยวก่อนเห็นบอกว่าน้องๆมีเป็น YouTube Channel ของตัวเองด้วยเหรอคะใช่ค่ะถ้าให้ลองแบบแนะนำเขาเรียกว่าอะไรนั่นใน Walk หรอก็ได้มั้ย Channel ค่ะก็เป็น Channel ที่พวกเราทำกันเองชื่อว่า Piglet and Twins ค่ะก็อยู่ใน Piglet and Twins น่ารักเชียว Piglet กับแฝดใน YouTube ก็จะมีพวกไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เอ้ยถ่ายไปเรื่อยๆแบบสไตล์สาวๆใช่คือถ่ายกันเองใช่ค่ะถ่ายกันเองตอนนี้คนสับต้นหอมไปเท่าไหร่แล้วคะอ่ะสับตะไคร้ค่ะหอมโอ้ยเกือบไม่ทันเนี่ยคนสับเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้ขายยอดสับประมาณ70,000มั้งคะใช่แล้วออกรายการเรารุ่งขึ้นโอ้โหเป็นล้านเลยค่ะ71,000บ้าบอเยอะกว่าเดิมเลยช่วยได้เยอะมากเดี๋ยวไปแชร์ด้วยไปสั่งสกายด้วยเดี๋ยวไปสั่งเค้กชิมกันดีกว่าเอาเทียบเอาสุดจัดมาเลยต่อได้ยังจัดคุยเรื่องขอชิมขนมกันนะคะอันนี้เผากันระยะเผาคนอันนี้แม่
ถือมีดิโต้อยู่ข้างหลังโผล่คือแบบหน้าแก่ไปไหมคือพอเห็นตรงเนี้ยเข้ากล่องของเหลือแบบ3-4วันหนูก็ลืมมากินของเหลือเข้ากล่องเข้ากล่องยังไม่พอของเหลือด้วยใครโดนคุณแม่ถูกบ่อยที่สุด1 2 3ไปสเปคหนุ่มๆเหมือนกันไหมคะเออไม่เหมือนเลยค่ะเอานาฬิกาไปได้มีเวลาโอ้ยไม่เดี๋ยวนะแค่เป็นพักเฉยถ้าน้ำกำลังจะท่วมโลกเลยแล้วมีเรือที่สามารถขึ้นได้แค่2คนเอาแล้วยากมากเลยนะเนี่ยโอ้ยดิว่าเฮ้ยไม่ได้หันไปก็ไม่เจอจริงไหมอะไรนะจริงไหมร้านธรรมชาติจริงนะเออแล้วเข้าใจตกแต่งดูดิเอาใบกระท่อมมาแต่งร้านด้วยได้ยอดเลยโอ้โหใบกระท่อมยังไงนะหมดการหมดการนี่เดี๋ยวเราจะรอชิมเค้กอร่อยไงใช่พี่น้องผมมีเค้กมะตูมบราวนี่บราวนี่แล้วมีเค้กส้มเค้กส้มถัดมาเลยคุณแม่ทำเองแบบทุกวันใช่ค่ะย้ำว่ามีจำนวนจำกัดสดๆเลยเพราะว่าบทแค่ไหนแค่นั้นเลยคุณแม่มีเสน่ห์ปลายจวักแต่ลูกสาวไม่เอาเลยไม่แต่งเลยไม่สืบสานเลยแล้วคอยบอกว่าต้องสืบต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องชิมอย่างนี้ละแต่ว่าไม่ทำทำไมไม่เอากันเลยทำไมไม่แบบจำนิดสักหน่อยอะไรอย่างนี้ได้มีไหมที่แม่บอกว่ามาเรียนรู้ไหมหรือว่าดูจากแม่ไหมถ้าจริงๆเนยอ่ะจริงๆเนยชอบนะอะไรอย่างเงี้ยแบบไปเรียนพร้อมกับแม่ทำคงทำเค้กคือชอบแต่ว่าเหมือนแบบมันต้องมีเวลานะเวลาทำเนี่ยแม่ทำนี่คือหลายชั่วโมงมากกว่าจะทำเสร็จกว่าจะอบกว่าจะอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยเอานาฬิกาไปได้มีเวลาโอ้ยไม่เดี๋ยวนะแค่เป็นพักเฉยไอ้นี่พิ้วจะเอาจริงแต่เดี๋ยวก่อนนะเค้กหนึ่งก้อนนี่คือใช้เวลานานเลยเหรอที่พี่อิมเห็นเขาวางขายเนี่ยนะใช่นานมากคิดว่าแป้งวางตบๆแล้วขึ้นเลยหรือไงคือว่าต้องผมก็ต้องออกให้แม่แบบบางอย่างมันต้องใช้เวลาเซตอะไรอย่างเงี้ยบางทีแม่ทำจนถึงแบบ3-4อะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากเลยแล้วเราก็เหมือนแบบไม่อยากทำทิ้งไว้อะมันก็ต้องทำสดต่อวันอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องรีบมากินเลยจะได้กินเค้กสดๆใหม่ๆทุกวันตรงนี้เกิดจากความรักของคุณแม่จริงๆนะแม่ชอบแล้วคุณแม่ก็จะเข้าร้านทุกวันใช่ค่ะตอนเช้าก็จะแบบโอ้โหตื่นมาก่อนเราตื่นมาไม่เจอคุณแม่แล้วคุณแม่จะแบบรีบมาที่ร้านแต่แสดงว่าที่บ้านกับที่ร้านก็จะไม่ไกลกันมากใช่ค่ะไม่ไกลกันแล้วสามสาวเข้าร้านบ่อยไหมคะตอบแบบนี้พูดเลยถ้าไม่มีถ่ายหนูก็ไม่ได้มาเลยก็อย่างหนูก็มีเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูจะมาคอยดูว่าตกแต่งเป็นยังไงอ๋อ QC เข้ามาก่อนเขาเป็นฝ่ายแบบว่าเช็คทุกอย่างเลยว่าเป็นสายงานเป็นสายงานก็ต้องมาตรวจว่าแบบคุณแม่วางเค้กไว้ได้แบบโอเคหรือยังองศาได้ไหมใช่ไหมแล้วก็แบบรูปถ่ายอะไรเงี้ยในร้านหนูก็จะคอยแบบถ่ายลงเพราะคุณแม่ถ่ายแบบไม่พอใจได้ไหมล่ะหมายถึงว่าถ่ายแบบว่ามุมไม่ได้มืดๆอะไรเงี้ยถ่ายออกมาติดแต่ต้นไม้ไม่เห็นเค้กเลยแต่คือแม่ต้นไม้แม่ชอบต้นไม้อันนี้เผากันระยะเผาคนเลยอันนี้แม่ถือมีดิโต้อยู่ข้างหลังไม่ใช่เขาบอกว่าคุณแม่ใจดีมากใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะโอ้เลยมีลูกสาวแบบว่าน่ารักแต่ว่าดูแบบพี่เก็บเป็นคนแบบเขาเรียกไงอ่ะชอบที่จะแบบจัดระเบียบจัดการอะไรอย่างงี้มั้ยใช่ค่ะเทียบกับ2พี่2คนน่ะเป็นคนพิกเล็ตเป็นเหมือนเป็นคอมแมนเดอร์ของบ้านเลยจริงๆแล้วเป็นน้องเล็กคอยตรวจตราคอยตรวจตราอ๋อนะฮะถามหน่อยคุณแม่เนี่ยห่วงลูกสาวมั้ยห่วงมั้ยคะขนาดไหนห่วงแน่นอนเลยสวยด้วยถามแม่เลยแม่ห่วงมั้ยคะห่วงค่ะห่วงสวยทั้งสามแม่ทำไมเหมือนแม่เฟี้ยวฟ้าวเลยปล่อยสบายด้วยไม่เล่นขี้ปากซอยตายเลยบ้าบอยไปโอ้ยทุกคนน้องเขาน่ารักกัน3คนไงน้องแม่ก็เลยแต่ว่าห่างกันเยอะไหมคะเยอะค่ะแบบเนยกับแจมก็เป็นฝาแฝดกันใช่ไหมคะแต่ว่าจะห่างกับพิกเลตอ่ะ6 ปี6 ปีใช่คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆจะมีแกปช่องว่างเยอะมากเลยโหคือแบบหนูหน้าแก่ไปไหมคือพอเห็นตรงเนี้ยโหไม่คุ้นกันเลยอ่ะ6 ปีตัวสูงเลยไงถือว่าไม่น้อยนะ6 ปีใช่ค่ะ6 ปีว่าไม่น้อยพิกเลตอ่ะพิกเลตอะไรเห็นได้อ่านไม่ออกถามว่าพิกเลตอ่านไม่ออกแล้วหันมองหน้าแพทช่วยกูด้วยเขาเขียนว่าพิกเลตสนิทกับใครกันเลยกับแจมเนี่ยจริงๆแล้วสนิททั้งคู่เลยบอกไม่ได้เลยว่าสนิทกับใครมากกว่ากันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงๆอ่ะหนูก็จะแบบสมมติหนูคุยกับคนนี้
สร็จปุ๊บคนนี้เขาเลิกคุยหนูแล้วอ่ะคือเขาเบื่อแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมต่างหนูแล้วอะไรเงี้ยแนวหาพี่พึ่งอะไรเงี้ยแต่มันจะมีอย่างนั้นจริงๆเพราะพี่น้องที่แบบช่วงห่างกันอะไรเงี้ยค่ะมันกว่าที่มันจะจูนตรงกันได้อ่ะกายจะใช้เวลานิดนึงใช่ค่ะก็แบบแต่จริงๆสนิทกันมากทั้ง3คนเลยเพราะแบบยังนอนห้องเดียวกันนอนด้วยกันเลยเหรอคะใช่ค่ะคุยได้ทุกเรื่องเลยทุกเรื่องไม่มีปิดบังเลยถ้าคุยกับแจมจะคุยเรื่องอะไรพี่หนูปวดท้องอึไม่ใช่ ไม่ใช่แกถามเขาก็น่าจะเป็นจริงที่คุยทุกเรื่องเลยค่ะแบบอ่ะช้อปปิ้งก็จะคุยเรื่องความสวยความงามเรื่องความรักคุยหมดได้ทุกอย่างเล่าทุกอย่างเล่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าพิกเลตเขาใช้เวลากับแจมนานแค่ไหนจนแจมเหนื่อยแล้วเลยแกเขาเปลี่ยนก้าจนเหนื่อยแล้วแบกมือคือพิกเลตเขาเป็นคนคุยนานมากคือเราอ่ะแจมกับเนยอ่ะเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเป็นคนตัดสินใจเร็วอะไรเลยอันนี้นะฉันโอเคจบอะไรเงี้ยแต่พิกเลตเขาจะถามเยอะอะไรเงี้ยแบบสไตล์น้องไงบางทีคุยกับแจมจนแจมแบบจะหลับแล้วอ่ะพิกเลตตื่นคุยกับนุ๊กก่อนแล้วพอเราไม่ไหวเขาจะแบบพี่เนยอันนี้ของใครกันบ้างเนี่ยของใครกันบ้างเนี่ยชาเขียวมิ้นอันนี้เป็นชาเขียวมิ้นไม่ดูดีชาเขียวมิ้นแล้วก็อันนี้กาแฟอะไรอ่ะกาแฟไม่ใช่เราถามเราต้องเป็นคนพูดสิเฮ้ยคนที่ถามว่านี่อะไรแล้วเราก็ต้องบอกไม่ใช่เรามาถามแล้วแล้วคุยยังไงเนี่ยเดี๋ยวแต่หนูรู้อันนี้เป็นชาส้มค่ะชาส้มใช่ไม่เคยเห็นไปดูแบบนี้เคยได้ยินแต่หูฉลามน้ำแดงอันนี้เป็นกาแฟน้ำแดงลองเลยนี่แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยชาส้มค่ะเค้กส้มเค้กส้มนะฮะนี่ส้มก็อร่อยมากเหรอถามคำถามน้องดีกว่าเดี๋ยวนะกติกาคือผมนับ1 2 3และให้ชี้คนที่เราคิดว่าคือคำตอบของข้อข้อนั้นค่ะโดยที่ห้ามลังเลนะให้ชี้ที่ไม่ลังเลเลยโอเคโอเคกติกาคือชี้ตัวเองได้ด้วยค่ะชี้ตัวเองได้ด้วยโอเคได้พร้อมคำถามแรกคือใน3คนนี้ใครกินจุที่สุด1 2 3เฮ้ยอันนี้เล่นด้วยเปล่าพี่น้องครอบครัวเขาเราเราไม่เล่นเราเด็กข้างบ้านโอเคใครขอโทษใครเค้กดีที่สุดแล้วใครเค้กดีที่สุดแล้วไม่ไม่น้องไม่เกี่ยวทำไมเป็นแจมก็รู้ตัวค่ะว่าเป็นคนกินเยอะขนาดไหนที่บอกกินเยอะขนาดไหนก็แจมปกติแจมจะเป็นคนหิวทุก 2-3 ชั่วโมงก็จะหิวตลอดเวลาแสดงว่าใช้พลังงานเยอะมากต้องไม่ค่ะตรวจพยาธิหรือเปล่าเป็นคนพลังงานต่ำมากชอบนอนมากไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้ค่ะแต่หิวตลอดเลยไม่รู้ทำไมมันรู้สึกหิวมากอะไรเงี้ยเข้ากล่องของเหลือแบบ 3-4 วันหนูก็ลืมมากินของเหลือเข้ากล่องยังไม่พอของเหลือด้วยใช่ค่ะคำถามที่2ใน3คนนี้ใครโดนคุณแม่ดุบ่อยที่สุด1 2 3ไปใครหนูนี่เหรอไม่เชิงว่าดุค่ะแต่ว่าคุณแม่หรือเปล่าคือแบบว่าพิกเลตกับคุณแม่เค้าเหมือนการ์ตูนแบบเคยดูทอมแอนด์เจอรี่เนาะครับผมที่มันตีกันตลอดเวลาคือแบบพิกเลตกับแม่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าพิกเลตบางทีก็จะชอบแบบแม่อ่ะอยู่อย่างงี้แม่ก็จะแบบพิกเลตอ่ะนู่นนี่เค้าจะแบบเถียงกันเถียงกันตลอดเวลาเลยใช่ตลอดเวลาเลยก็แบบไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่าจะต้องสนิทกันไงสนิทมากก็เลยแบบกล้าที่จะพูดกับท็อปแซวที่เหมือนเป็นเพื่อนเลยค่ะคนที่ความที่สนิทมันก็เลยแบบกล้าพูดกล้าแย่งได้แหมวันนี้ชอบสิแต่งตัวสวยพูดมาสิว่าชอบเลยติดแม่ตัวเองวันนี้ทำผมอย่างนี้แบบโอ้สวยนะวันนี้อะไรกับแล้วแม่สู้ไหมแม่โต้กลับไหมแม่ก็บอกก็สวยอ่ะสู้ยอมกันที่ไหนล่ะโอเคเป็นวันนี้คือพิเกตนะคะคำถามที่สามก็คือว่าใน3คนนี้เนี่ยใครใช้เวลาช้อปปิ้งนานที่สุด1 2 3ไปโดนแล้วแต่2คนนี้คนเดียวเลยเหรอนานนะพีคแหละกับจะคิดนานเหรอนานเหรอนานแล้วน้องไม่นานกี่ยังไงนานขนาดไหนให้ขยี้หน่อยคือรู้สึกว่าพีคแหละเป็นคนแบบว่าเวลาตัดสินใจจะซื้ออะไรยากมากเลยอ่ะถามแบบถามแจมแล้ววันนี้ถามเนยแล้วเย็นนี้พรุ่งนี้ถามอีกรอบนึงสายหาข้อมูลกว่าจะซื้อแบบอะไรเงี้ยบางทีพี่แหลกพี่ว่านี้สวยดีหรอโอเคงั้นหนูเอานี้เนาะอีก3วันถัดไปพี่อันเนี้ยถามเรื่องเดิมเลยยังไม่เอายังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจยากต้องตอกย้ำไงต้องตอกย้ำใช่คือเป็นคนซื้ออะไรต้องคิดแล้วคิดอีกคิดนานมากแล้วขนาดมันก็จะมีของกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนาะอ่ะกับอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายค่ะถ้าน้ำกำลังจะท่วมโลกเลยและมีเรือที่สามารถขึ้นได้แค่2คนเอาแล้วคำถามยากมากเลยนะเนี่ยโอ้ยดิ
ปุ้ยผักจะพาเลยไปด้วยใช่โหดมากเลยคำถามเนี้ยเอางี้ไม่ต้องเล่นแต่3คนก่อนนะคำถามเนี้ยเราจะเอาใครไปเหรอเรารู้ใช่ไหมคำถาม3คนนะเราชี้นะเอาแค่3คนนะบนโลกนี้น้ำมันจะท่วมโลกแล้วมีเรือลำนึงนั่งได้แค่2คนเรา3คนจะเอาใครไปเอาไปเอา2จะไม่เอาใครไปจะไม่เอาด้วยหรอจะไม่เอาใครไปเอาเพื่อมีแค่3คนเนี้ยเหลือแล้วเอาแค่2ไม่แต่อีว่ายน้ำเก่งมากอีสายบ้านตีนจริงแหละอย่าพูดต่อมึงยังไม่พอแพ้ยังไม่แพ้แพ้แค่ก็พื้นแพ้นี่เลยพี่ก็พื้นก็พื้นแพ้ให้ดู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 ดจะเลือกได้ไหมถ้าเป็นความเป็นจริงอ่ะถ้าเลือกอ๋อถ้าเลือกก็ให้แจมกับพี่เล็กขึ้นเรือไปแล้วกันว่าเรานั้นเราจะไม่ขึ้นแล้วให้พี่เล็กกับเนยขึ้นไปเพราะว่าแบบพี่เล็กอ่ะต้องมีเนยคอยดูแลอะไรอย่างงี้เดี๋ยวก่อนแล้วการตัดสินใจเนี่ยมีเวลาเพียงแค่1นาทีไม่งั้นต้องตายหมดเร็ว1เดี๋ยวตายด้วยกันได้มั้ยเดี๋ยวมึงก็ชิงจังโอเคสุดท้ายนะสุดท้ายสเปคหนุ่มๆเหมือนกันมั้ยคะไม่เหมือนเลยค่ะยังไงมาพูดชัดเจนมากแต่3คนก็3สไตล์อยู่แล้วเนาะใช่ใครก่อนนี่ถ้าเหมือนกันเดี๋ยวมีปัญหาเนาะนั่นไงของพี่เด็กก่อนของหนูเหรอคะก็ต้องเป็นวัยรุ่นค่ะแบบมีนิสัยแบบวัยรุ่นเหมือนเราอะไรเงี้ยแนวๆมั้ยคือไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไม่มีความเป็นผู้ใหญ่นะแต่หนูชอบเป็นชอบคนที่มีแอคทิวิตี้ที่สนุก อยู่ด้วยแล้วแบบแฮปปี้แล้วก็รู้สึกต้องคิดเยอะใช่ชอบคนตลกอะไรเงี้ยค่ะนี่ไงตลกอะไรเงี้ยไอ้พี่สุดยากเลยอ่ะไอ้วัยรุ่นแล้วจันปากทรายไปแว้นไงดีกว่าต้องแบบต้องแบบมีความแบบว่าเย้าพี่ผอบด้วยขอบีบปุ๊ยซักวันนี้ดีใจที่ได้โอ้ไม่น่าขอผิดตัวเลยไม่น่าขอตัวนี้เลยอันนี้ชอบแบบแรปเตอร์ชอบแบบวัยรุ่นหน่อยใช่ชอบวัยรุ่นค่ะใช่แล้วก็เนยใช่เนยเนยค่ะเห็นไหมเราจริงๆเนยตรงนี้เนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะอย่างนั้นเนยงงละที่เนยใช่ใช่เนยสเปคผู้ชายชอบยังไงเนยชอบคนที่แบบแก่กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วแบบมีแพชชั่นสูงการตัดสินใจแบบช่อๆที่จะเหมือนแบบว่าตัดสินใจแทนเราได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเดียวเดียวใช่ผู้ใหญ่ด้วยอยากทำงานได้ไหมทำงานมาจีบไม่ทำงานบ้าคือในบอกในช่องผู้ใหญ่เนี่ยไม่ชอบคนแก่กำลังมาตำแหน่งงานโอ้ยแล้วของแจมคะของแจมเหรอคะแจมแบบชอบคนที่เขาเรียกว่าอะไรแบบทรีตกับคนรอบตัวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบคนใจดีใช่แบบชอบคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสเปคตอนวัยรุ่นนะคะชอบผู้ชายใส่สูทมากแบบผู้ชายใส่สูทใส่สูทจะเป็นยามจะเป็นอะไรก็ได้นะคะเจอแต่คนเดียวกันนี่เขาคนเดียวกันใช่เขาคนเดียวกันคือแบบว่าตอนเด็กๆถ้าเจอใครที่ใส่สูทจะแบบหัวหล่อจังเจอผู้จัดการร้านอาหารก็แบบจี๊ดเลยทีเดียวได้มอนอะไรก็ได้ไว้ใส่สูทแต่พอโตมาก็พวกนั้นก็จะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะปรับไปเรื่อยๆเนาะใช่ก็แบบชอบคนที่แบบจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบคนที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบปฏิบัติกับคนอื่นๆดีนึกถึงคนอื่นนึกถึงคนรักของเรารักเราแล้วก็รักครอบครัวแต่มีไหมที่แบบมาถึงว่ามาจีบหรือมาคุยมาอะไรแล้วก็มีแบบสับสน2คนก็จะมีตอนสมัยเรียนค่ะตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนยกับแจมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเรียนโรงเรียนเดียวกันใช่เรียนโรงเรียนเดียวกันบางคนก็จะจีบแล้วก็บอกว่าเนี่ยจริงๆตอนแรกกะว่าจะจีบเนยนะแต่ว่าไม่คุยกับเนยดีกว่ามาคุยกับแจมก็ได้เพราะว่าหน้าเหมือนกันแต่ว่าแจมดูใจดีกว่าเนยก็เลยไม่ได้จีบเนยแต่จริงชอบเนยเออใช่เลยพูดกันต่อหน้าใช่เอาหรอแล้วหนอเนี่ยแล้วได้แฟนไหมได้แฟนไหมคนนั้นไม่เป็นสิโอ้โหเป็นแย่แล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นยังมีสับสนบ้างแล้วน้องสาวคนเล็กนะคะมีไหมมีเคยแบบเด็กๆหรืออะไรงี้ไหมมีเคยแบบแยกออกไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยงงเพราะว่าเกิดมาก็เห็นเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบจำได้อะว่าคนนี้คือคนนี้ลักษณะหรืออะไรแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนกันด้วยอะค่ะเพราะว่าเราแบบเราเห็นเขาต่างกันยังไงเขาต่างกันยังไงมีอะไรที่แบบแค่ข้างหลังหนูก็รู้แล้วนะคะเพราะว่าพี่แจมจะแบบตัวเล็กกว่าพี่เนยจะสูงกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
เหมือนกับบุคลิกหรือการแต่งตัวอย่างเงี้ยถ้าแต่งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พี่เนยมันไม่มีทางแบบเป็นพี่เนยได้ว่าแกจะหวานหวานกว่าดอกไม้เลยนะใช่ค่ะคือจะรู้เลยอ่ะออกตัวมาขนาดนี้ออกตัวมาแบบนี้ว่ารู้จริงๆกับพี่น้องของเราเราบททดสอบฮะค่ะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูฮะแล้วก็ให้เลือกเลยครับว่านี่คือเนยหรือแจมไอ้พี่เลยตอบคนเดียวนะฮะไปฮะพี่เลยนะโอเคดวงตาครับคู่ดวงตาก่อนครับคู่ที่หนึ่งพี่เนยค่ะแล้วเบอร์สองพี่แจมโอเคฮะเฉลยหนึ่งต้องใช่สิสองใช่ไหมใช่ไหมอะไรอ่ะใช่ใช่ถูกต้องนะฮะเป๊ะเป๊ะอาจจะง่ายนี่เหมือนสาวเกาหลีมากเหมือนเกาหลีมากเลยอ่ะอันนี้เกาหลีใต้เกาหลีใต้อันนี้เกาหลีเหนือใช่เกาหลีเหนือพูดไงเกาหลีเหนือพูดไงดีมากเกาหลีเหนือพูดไงโอ้ตัวเชื่อกันอ่ะทำไมไม่เล่นอันยองอาเซโยเจ้าอ๋ออันยองอาเซโยเจ้าเอาสักอย่างไหมนี่อุตส่าห์ส่งให้หวานๆทำไมไม่เล่นอันนี้อ๋อเอลโลเจนนั่นตีก็ฮาร์ดคอร์ไปเลยไปกับพี่เกดเลยค่ะอ่ะคราวนี้เป็นปากฮะยากขึ้นไปอีกระดับนึงฮะโอ้ยยากแล้วเนี่ยอันนี้โอเคเอาแล้วพี่เกดดูฮะปั๊บเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองใกล้มากเดี๋ยวมันเหมือนกันมากแล้ววิธีการยิ้มก็เหมือนเลยอ่ะพี่ห้ามบอกนะพี่ห้ามบอกนะพี่ยังทำไม่ได้อันนี้กำลังดูในปากใครวะเดี๋ยวนะอันนี้เอามาซ้ำแน่เลยค่ะไม่ซ้ำไม่ซ้ำใช่เหรอคะไม่ซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวงานเราไม่ซื่อขนาดนั้นไม่ซ้ำไม่ซ้ำเราไม่ซ้ำอันที่หนึ่งพี่แจมมั้งคะที่สองพี่เนยมั้งแต่ตรงนี้เหมือนพี่แจมอ่ะอยากฟังเลอยู่นะฮะอันนี้ครับคุณโทรถามทางบ้านไหมฮะใช้สิทธิ์โทรถามทางบ้านไหมฮะขอใช้สิทธิ์ไม่เป็นตาแม่ถามแม่ถามแม่ว่าคนไหนเอาแล้วคุณแม่หนึ่งเลยฮะคุณแม่บอกหนึ่งเลยสองนี่คือแจมลองดูนะฮะหนึ่งเลยหนึ่งเลยหรือไม่หนึ่งเลยสองแจมคุณแม่คุณแม่ฮะแม่เห็นไหมเขาคลอดมาเขารู้ไงคุณแม่ได้ 25,000 บาทไปนะจะตบมือครับผมไม่สำคัญที่มูลค่านะครับสำคัญที่ว่าใครจะจ่ายแค่นั้นเองนะครับผมไม่แต่จริงๆอ่ะมันต่างกันตรงแบบว่าวิธีทาลิปอะไรเงี้ยเนยอ่ะชอบทาลิปแบบเต็มๆแต่แจมอ่ะเขาจะชอบเหมือนแบบว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นไฮไลท์บนเนี้ยบางๆแต่ดูออกมาเหมือนเนี้ยเด็กเหมือนกันมากมากฮะคืออันเนี้ยรู้แต่ว่าพอตรงเนี้ยเนี่ยเรารู้สึกตรงนี้มันใกล้มากเนาะพอมันใกล้มากเพราะว่าอันเนี้ยมันคล้ายๆพี่แจมตรงมุมปากคล้ายพี่แจมมากมีรักยิ้มแต่ตาหนูอ่ะก็คิดว่าอันเนี้ยมั่นใจว่าเป็นพี่แจมก็เลยแต่ก็มองว่าอันเนี้ยก็เหมือนพี่แจมแต่ก็เลยบอกว่าอันเนี้ยพี่เนยอ่ะไม่เป็นไรก็เราบอกภาพนี้ไปวิเคราะห์ต่อเลยครับครับผมเอาไปนั่งดูต่อที่บ้านแต่แม่เก่งมากนะขนาดรายการโอเคยาวไปวิเคราะห์เราจะได้กินกันไหมฮะเนี่ยตั้งไปเฉยสักก่อนชิมหน่อยได้ไหมชิมหน่อยได้ไหมเหรออย่ายอมดิอย่ายอมเราไม่มีผลงานจัดไปคอมเลยเพลงเอาเลยหนูอ่ะรู้สึกว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองดูเท่าพิกเลตเลยคืออะไรอะตอนนั้นรู้สึกว่าพี่เขาแบบสวยจังช่วยกันช่วยกันสามคนเป็นคำของเธอไม่ดีของเราเรารู้กันอยู่ว่า2คนนี้เนยแจมเคยเป็นศิลปินชื่อวงว่าเนโกจัมแมวกระโดดถูกมั้ยฮะเนโกคือแมวกระโดดครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังมีสังกัดอยู่มั้ยหรือว่าเรียบร้อยแล้วอิสระเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแต่ก็ยังทำเพลงกันอยู่ใช่ค่ะพี่ออกแบบหรือว่ามีทำเพลงกันอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ตอนนั้นตอนนั้นไปรับไปส่งเขาค่ะยังไม่ได้ยังเป็นพี่เลี้ยงเป็นน้องเลี้ยงไม่มีแล้วเป็นน้องเลี้ยงคือเหมือนกับว่าหนูอ่ะกับคุณแม่ก็จะต้องคือคุณแม่ก็ต้องคอยไปรับหนูก็จะต้องเรียนหนังสือเสร็จติดรถไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเฝ้าพี่เขาที่บริษัทรอเขาจนกว่าเขาจะทำงานเสร็จดึกมากกันบ้านก็ทำไม่ได้ทำเลยอะไรเงี้ยก็คือคอยอยู่กับเขาตลอดเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเราอยากจะแบบมีพี่เป็นไอดอลอยากจะตามไหมอะไรเงี้ยร้องเพลงไหมอะไรตอนนั้นรู้สึกว่าพี่เขาแบบสวยจังแบบเป็นลมแบบเป็นไอดอลแบบเขาคือเราอะอยู่แค่เราเด็กไงเราก็จะเห็นแค่เพื่อนๆเราแต่เราเห็นพี่เราแบบอุ้ยแต่งตัวสวยจังแต่งหน้าอย่างนั้นก็รู้สึกแบบ
เออชอบแล้วก็ไปดูพี่เขาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนชอบร้องเพลงด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็แบบแต่ก็คอยตามแบบสมมติพี่เขาไปซ้อมเต้นที่นี่เราก็จะไปโรงเรียนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยไปใกล้รอยตามๆเลยพี่เป็นแฟนคลับเลยเนี่ยซื้ออัลบั้มจริงๆแล้วพี่ทำอะไรได้ทำได้หมดชอบมากซื้ออัลบั้มด้วยนักร้องคนอื่นๆในวงพี่ขอลายเซ็นให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยจะแบบ FC แล้วได้มีเป็นผลงานเพลงของตัวเองด้วยไหมคะค่ะก็พอหลังจากที่เราแบบว่าเป็นแฟนคลับพี่มานานใช่ไหมเรามีโอกาสได้แบบร้องเพลงอะไรอย่างงี้คือพี่เขาก็แนะนำมาว่าแบบให้หนูไปแคสนู่นแคสนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้ทำเป็นนักร้องแล้วอย่างเงี้ยก็แบบต้องคอยปรึกษาพี่เขาผู้มีประสบการณ์ใช่ค่ะเขามีวงเขาเขามีวงเขาแต่ว่าจนตอนนี้เนี่ยคือ3คนได้มารวมเป็นวงเดียวกันเป็นยังไงบ้างหนูอ่ะรู้สึกว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองดูเท่าพิกเลตเลยว่าแก่ไม่ได้รักเลยก็มาห่างกันตั้ง6ปีเลยไม่แก่เหมือนเพื่อนกันเลยสบายๆเลยเครียดมากเลยว่าต้องถ่าย MV ด้วยกันต้องถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพิกเลตยังไม่มีรอยเหี่ยวเลยนี่ก็ไม่มีก็จะเหมือนแบบเฮ้ยแล้วตอนนี้ฉันดูแก่แล้วเราสามคนได้ช่วยกันทำอะไรบ้างในที่มารวมตัวกันอันนี้คะค่ะก็ทำทุกอย่างเลยค่ะทำแบบเพราะว่าเราไม่ได้มีค่ายอะไรเงี้ยก็เลยทำทุกอย่างเองแบบหมดเลยอะไรเงี้ยคือแต่งเพลงคิดคอนเซ็ปต์เลยขอสปอนเซอร์ทำ MV แล้วก็อย่างพี่โจอี้อะค่ะพี่โจอี้บอยเขาก็มาช่วยด้วยก็พี่บอยมาแจมในนี้ด้วยถือว่าช่วยในการทำช่วยท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบแต่งเนื้อหรืออะไรรู้จักกันพี่โจอี้เหมือนเป็นคนโปรดิวอะโปรดิวให้เลยทำทั้งรวมเขาก็แบบไปชวนพี่จิมมี่เดอะวอยซ์มาแต่งเนื้อเพลงให้แล้วก็มีพี่เอบอดแคชใช่ไหมคะก็มาทำดนตรีมิกซ์เพลงให้โอ้โหอยากฟังเลยอ่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะแบบสำเร็จออกมา3คนอุ่นนานมากเลยค่ะทำอยู่ประมาณปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงก็นะฮะเฉพาะเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงใช่ไหมใช่ใช่เพลงก็เราหรือเพลงประกอบโอลิมปิกทำนานขนาดนั้นคือเพราะว่ามันเหมือนกับเราอ่ะแบบไม่เคยทำเองเลยมันก็เลยเหมือนแบบไม่รู้ว่าต้องขั้นอะไรก่อนประกอบร่างมันเลยช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบหลังจากเนี้ยมันก็คงเร็วแล้วใช่แล้วเราจะได้เซิร์ฟฟังเพลงชื่อเพลงอะไรยังไงอยากกับฟังอยากกับดูด้วยค่ะชื่อเพลงว่าหมอนเน่าค่ะหมอนเน่ารักแค่ไหนก็คงต้องจากถึงรักมากก็คงต้องไปอยู่ด้วยกันแล้วมันทำร้ายร่างกายฉันอ่อนแอผู้แพ้หมอนเน่าค่ะหมอนเน่าใช่ค่ะย้ำหมอนเน่าที่เป็นแบบว่าน้องนิ่มๆหรือเปล่าที่เราชอบใช่ไหมเป็นต้องดึงขนๆตลอดเวลาเข้ากับเขาเลยถ้าเขาเป็นนางเอก MV ดิหมอนเน่าได้เลยได้ดิไม่มีสิทธิ์เพลงไทยเอาเองโอเคพี่ยิ้มใช้ได้ไหมพี่ยิ้มใช้ได้ไหมได้อิสระใช่ไหมยอมร้องได้เออร้องได้เออร้องได้ร้องได้ใช่ไหมร้องได้เลยค่ะได้ที่เนี่ยหมอนเน่าฟังน้องก่อนค่ะให้มาเขาดูกันเลยโอเคโอเคหนึ่งสองสามรักแค่ไหนก็คงต้องจากถึงรักมากก็คงต้องไปอยู่ด้วยกันแล้วมันทำร้ายร่างกายฉันอ่อนแอภูมิแพ้กำเริบทุกทีรู้ว่ารักฉันต้องทำใจคงทนไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้จะเก็บเรื่องราวที่แสนดีเก็บวันคืนที่มีเป็นความทรงจำดีๆของเราค่ะฟังรู้เลยว่านี่สายเรียนมาม มีความรู้ในการร้องคีย์เขามันสมูทมากเลยแล้วพอสามคนประสานเสียงกันแล้วมันแบบอย่ายอมร้องไม่ผลงานจัดไปคมเลยเพลงเอาเลยพอแล้วไม่เลยอีไม่เคยร้องสดๆอย่างนี้เนาะยี่สิบมันใช่เลยเขาคีย์เป๊ะเลยเขาเป๊ะเลยแล้วเสียงคล้ายกันอ่ะขอไปที่แท็กน้องเลยไหมเออที่ไหนเลยเจอของเขาไปแล้วไปหัดเรียนร้องก่อนดีกว่าหมอมีท่าเต้นไหมมีแต่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ปเลยนะก็จะแบบเป็นท่าเต้นนิดๆหน่อยๆไม่ได้แบบว่ารุนแรงมากอะไรสักนิดนึงได้ไหมสักนิดนึงช่วยกันสามคนช่วยกันท่าเต้นห้ามขาดเพราะว่าพี่เป็น FC เลยเอาท่อนเป็นความทรงจำดีๆของเราเนาะโอเคนะหนึ่งสองสามเป็นความทรงจำดีๆของเราเอาอันนี้เป็นดนตรีอ่ะตึงเดี๋ยวเราตกแต่งเล่นไหมคะ
โอ้พี่ต้องโหดแน่เลยพี่ต้องเป็นพี่โหดแน่เลยอย่าไปกลัวเราพุ่นรุ่นพี่ในวงการเราก็มีท่าเต้นของเราใช่ใช่จับไปเรียนที่ไหนบอกว่าเรียนที่ไหนเรียนที่ลาดตะเขาลาดตะเขาเลยนะพาเต้นลาดตะเขาอะไรส่งอะไรไปไม่ถูกเลยน่ารักมากเลยโอ้ยขอบคุณนะคะเดี๋ยวตอนนี้คือมี MV อะไรเรียบร้อยใช่ก็คือเข้า YouTube ไปเลยใช่หมอนเน่านะเดี๋ยวเอาเซิร์ฟไว้ก่อนเลยหมอนเน่าเซิร์ฟไปเลย Subscribe ด้วยเอาเลยวันนี้จัดไปฝึกร้องด้วยโอเคน่ารักมากใช่มั้ยใช่โอเคต้องไปฝึกร้องก่อนนะโอเคได้เลยนี่ก็เป็นแบบความน่ารักของน้องนะคะในครอบครัวนี้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีเกมมาเล่นกันนะคะล้านบาทนะครับจะมี3สเตจด้วยกันนะฮะสเตจแรกเลยแบ่งทีมก่อนนะฮะแบ่งทีมทีมหมอนเน่าค่ะกับทีมหมาเน่านะครับผมหมอนก็พอหมอนเน่านะฮะด้านแรกครับนะฮะไงครับพ่อใช้มือตบแก้วขึ้นมาให้ตั้งครับให้ตั้งยังไงให้ตั้งอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ได้ฮะแล้วแต่เลยฮะใครตั้งก่อนก็ไปสเตจ2เลยสเตจ2คือคนที่2ก็รับช่วงต่อนะฮะใช้หลอดดูดนะฮะไม่ได้ทำพร้อมกันใช่มั้ยไม่ทำพร้อมกันใช้หลอดดูดดูดลูกปิงปองดูดลูกปิงปองสมมุติอีกฝ่ายนึงมาก็ทำพร้อมกันเลยดูดให้ลูกปิงปองลอยมาแล้วมาใส่อย่างงี้3ลูกขอ3ลูกนะใคร3ลูกเสร็จก่อนก็ด่าน3เริ่มได้นะฮะด่าน3ยังไงครับผมด่าน3ไม่ยากครับผมจะมีดินน้ำมันตรงนี้กับลูกปิงปองนะฮะให้หยิบดินน้ำมันมากินให้หมดก่อนไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะให้เป่าให้หยิบออกมาอย่างงี้ก่อนนะแล้วเป่าเรื่องของตัวเองไม่เกี่ยวกับเรานะครับผมเป่าให้ลูกมาลงนี้ปึ๊บให้ครบ3ลูกนะฮะรายการเรามีเวลา4วันนะไม่เป็นไรนะจะเป็นไหมว่าทีมนี้ต้องลงสีเขียวหรือว่าไปลงของสีชมพูถ้าไม่เข้าของคนอื่นก็คือมอบแต้มให้เลยเพราะตั้งใจทำแบบนี้อยู่แล้วนะฮะทีมงานเซตอันนี้กว่า3ชั่วโมงนะฮะให้เกียรติให้เกียรติเกมเราด้วยลงทุนและทุ่มเทมากพร้อมไหมฮะพร้อมถ้าพร้อมแล้วใครได้ตำแหน่งไหนเออใช่ประจำฐานเพื่อนประจำฐานเลยเดี๋ยวฐานนี่อ่ะเดี๋ยวฐานนี้อ่ะโหแล้วอยู่ไหนเฟี้ยวดัดนะเฮ้ยน่ากลัวด้วยพี่เฟี้ยวพี่เฟี้ยวตัวเล็กแล้วว่ะแล้วเปล่าตัวใหญ่ไปเลยดูนะมาผมการแรกผมดัดแรกมาโอเคเดี๋ยวพี่แก้วนี้อันนี้เลยค่ะสีฟ้าโอเคพี่เล็กดัดน่าจะฟัดไก่ตัวนู้นได้อยู่ได้มาเรียบร้อยร้อยมาเกมแรกเกมสองดีกว่าโอเคโอเคเริ่มเลยต้องให้แต่ละเกมผ่านนะฮะไล่อย่างนี้นะฮะได้ค่ะฉะนั้นต้องตั้งแก้วให้ได้ก่อนโอเคพร้อมไหมฮะเท่าที่มาระวังไปโอ้ยยากอ่ะ3วันอ่ะบอกเลยไว้ๆดิเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยYeah.
มีบททำโทษอยู่ฮะยังไงคนแพ้ก็ต้องยอมรับครับแล้วต้องโดนครับทีมงานเตรียมไว้แล้วครับนั่นคือให้กินอันนี้ฮะไม่ดีนะชนะโอ้ทำไมอ่ะชอบมะเขือเทศก็ทีมงานรู้มาว่าไม่ชอบแต่เตรียมมาแต่ดันผิดแก๊กที่ว่าต้องมากินกันเองครับผมมาฮะมาเถอะทำไมไม่ชอบมะเขือเทศอ่ะเพราะอะไรอ่ะคนละเม็ดฮะไม่เหม็นเราชอบไม่กินสองคนไม่กินเลยเหรอกินแต่กินชอบไม่เหมือนคนไม่เหมือนกันอ่ะกินนะอันนี้ซื้ออย่างดีนะฮะจากตลาดไทยนะฮะต้องไปกันขนาดนั้นร้านแล้วด้วยกินนะไม่อร่อยขอกินเลยไม่ใส่ด้วยดีมากดีดีดีอร่อยเลยแจ้งมาหน่อยไหมครับอย่าทำโทษนะครับเทลนะกินไม่เถื่อยเลยอืมอร่อยฮะเหม็นอ่ะอร่อยเป็นในฐานะที่ไม่เล่นอ่ะมึงลองเป่าหน่อยได้ลองดูลองดูไปเลยไปเลยไปเลยเร็วเร็วเร็วเอาเร็ว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 ด้วยนี่ใช้เยอะจังเลยเนี่ยเคี้ยวเคี้ยวเป่าเห็นไม่เล่นเห็นไม่เล่นลองเอาออกก่อนเอาออกเหลือลูกเดียวนะแล้วก็เนื้อมะเขือเทศพุ่งนะไปเร็ว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 ใช้พลังเยอะเนี่ยใช่หนูหน้าแดงเลยเฮ้ยไม่ได้ง่ายเนี่ยเอาสิเพิ่งรู้เหรอไปทำไมยังอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอางี้เอางี้มันต้องเลี้ยงมันต้องเลี้ยงเอางี้เฟี้ยวมึงไปว่ารถตู้เอากลับไปเล่นบ้านไปที่เหลือมาปิดรายการกันเอางี้ก่อนเดี๋ยวยังอยู่ตรงกลางเลยค่ะตายละสนุกสนานมากเลยวันนี้รู้สึกไงบ้างคะไม่ต้องพูดกันใกล้ใกล้หน่อยมาบ้างไม่ก่อนจะถามอ่ะกินให้หมดก่อนเอาแปะมือก่อนมาเจอ JNP เดี๋ยวให้น้องๆฝากผลงานดีกว่าค่ะหมอนเน่านะคะยังไงก็ฝากไว้นะคะซิงเกิลนี้ซิงเกิลแรกจากพวกเรา3คนครั้งแรกเลยนะคะก็สามารถติดตามได้เลยนะคะใน YouTube ของ Piglet and Twins Channel เลยค่ะก็คือชื่อวงกับชื่อ YouTube เหมือนกันเลยชื่อ YouTube ชื่อว่า Piglet and Twins ค่ะและชื่อวงชื่อวงชื่อ JNP อ๋อก็คือ JNP เลยชื่อหัวเขาใช่ค่ะ JNP นะคะมีท่าไหมคะหมอนเน่าอะไรนะคะท่าแบบว่า JNP อะไรอย่างเงี้ยมีเปล่ามีดิเอาดิเอาดิไหนๆๆชอบหน่อยเจ๊ N แล้วไง NP โอ้อะไรเนี่ยนี่ JNP ไม่คือตอนเนี้ยเราอ่ะมีชื่อวงใช่ไหมแต่ว่าเราอ่ะยังไม่มีแบบท่าประจำวงทุกคนบอกให้พี่คิดเราคิดไม่ออกเลยพี่ให้พี่ให้อย่าพี่ทับตามเลยนี่โคโลกราฟเก่าเจ๊พี่เจ๊เหรอน้องงงใช่เลย NA เอาพี่ละนี่ฝั่งนี้เหรอมึงที่จำท่าไว้เพราะว่าเดี๋ยวโคโลการต้องมาตามตัวกลับแล้วต้องไปรับยาช่อง4รับยาด่วนก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจที่ได้มาฟังแบบสดๆในวันนี้นะคะและความสุขของเราค่ะเจอกันได้ทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงตรงวันนี้สภาพันธ์ตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลาไปด้วยภาพตะบงจับไปเจ๊เจ๊เจ๊อะไรโอเคครับผม